อมรินทร์ทีวีเยอะไหมเป็นสิบเป็นสิบเลยเหรอมันมากกว่าคำว่าผีเข้าเพราะผีเนี่ยมากินในตัวเขาถ้าเป็นแฟนกันจริงอะมันก็ต้องกล้าหอมแก้มออกทีวีสิมึงพูดอย่างนี้แน่กูจะพูดให้ตำรวจฟังเยอะเลยมาบ้านกูเยอะทุกวันเลยนี่หมอปลานะป้ากูไม่รู้จักบรรยากาศนั้นไม่ใช่เหมือนที่คุ้นเคยเพราะปกติเนี่ยเราจะถ่ายรายการกันตอนเช้าครับมากสุดก็10โมง11โมงครับแต่เวลานะตอนนี้นะครับ17นาฬิกา21นาทีทำไมปกติแล้วซุปตาพาตะลุยอ่ะคุณอย่าพาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่วันนี้ทำไมคุณนัดเวลาเกือบ6โมงเย็นวันนี้มันคือสิ่งที่ผมกับทีมงานซุปตาพาตะลุยเนี่ยได้วางแผนกันมาปี2ปีแล้ว2ปีเลยเหรอเขาถามผมมาตลอดว่ากล้ามั้ยถ้าจะไปตามติดชีวิตหมอปลาด้วยการไปช่วยเหลือคนหรือไปจัดการกับวิญญาณที่เรามองไม่เห็นเทปที่แล้วถ้าเกิดไปกับหมอปลานะผมเห็นไปคิกขู่ไปอโนเนะสนุกสนานแต่คลิปนี้พอไปล่าท้าเรื่องแบบลี้ลับชวนกูมาซะงั้นก็คือต้องเอาโกบอยมาเพราะว่าโกบอยเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของหมอปลาคือหลังๆอาจจะห่างกันไปเพราะว่าตั้งแต่หมอปลาทัวร์ลงเนี่ยผมก็ไม่ติดต่อหมอปลาเลยไม่ได้เจอกับหมอปลามานานแล้วยังโอ้เกือบปีแล้วแต่ว่าวันนี้ต้องมาแล้วครับเพราะว่าหมอปลาเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกับโกบอยแล้วก็นิกกี้เวลาผมกับโกบอยเนี่ยบอกตามตรงนะเวลาโดนทัวร์ลงหรือว่ามีใครมาว่าเราเนี่ยหมอปลาจะเป็นคนแรกๆที่โทรหาเราเสมอและออกมาเคียงข้างเราแล้วก็มาปกป้องนิกกี้นายน้อยของผมโกบอยครับชีวิตของโกบอยเนี่ยรู้จักกับหมอปลามากี่ปีแล้วจริงๆแล้วไม่นานนะผมรู้จักมาหลังนิกกี้นะอ๋อใช่ผมรู้จักคุณกรแล้วก็เพิ่งมารู้จักกับหมอปลาผมมารู้จักกับหมอปลาจากการ DM ไปหาว่าอยากจะถ่ายคอนเทนต์ด้วยแล้วผลปรากฏว่าพี่น้ำฟ้าภรรยาหมอปลาน่ารักมากบอกว่าเขาเป็น FC ผมเขาก็อยากเข้าไปเป็นจิตอาสาในเรือนจำแต่หลังๆเนี่ยคือตอนแรกเราก็อยากไปกับเขาเพราะเขาไปเรื่องล่าท้าผีแต่หลังๆเนี่ยเขาไปล่าท้าพระเราก็ไม่ค่อยกล้าไปสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้กลับมาผีแล้วครับก็บอยถามตรงเลยเชื่อไหมว่าหมอปลาเนี่ยแกมีความสามารถในการจัดการกับวิญญาณจริงส่วนตัวผมเคยบอกกับหมอปลาไปแล้วว่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้แต่มันมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่ามันใกล้ตัวแล้วมันน่ากลัวจนเกินไป อย่างเช่นวันก่อนเนี่ยผมไปเรื่องของเบลขอบสนา มผมพาไปเพราะว่าเบลกับหมอปลาเขาไม่รู้จักกันแล้วเบลวันนั้นโดนผีเข้าอยากออกเลยผมอยากออกเลยอยากย้ายออกครับผมอยากย้ายผมออกเถอะกูบอกให้พาผมออกหมดแล้วพาผมออกเถอะครับกลัวผมกลัวจริงใครก็ได้พาผมกลับบ้านทีผมขอร้องเถอะแล้วความสนิทของผมผมพูดตรงๆผมสนิทกับหมอปลาถึงขั้นว่าคุณเห็นด้านหลังไหมฮะนี่คือด้านหลังที่ผมเอาให้หมอปลานะติดโมเยอะบอกอมรินทร์ไม่ได้ถามเลยว่าใครให้เปล่าเอาคุณถามไปก่อนผมถามไปก่อนไม่ได้มาถามเลยว่าคุณได้ให้หรือเปล่าผมถึงบอกถึงความสนิทสนมผมถึงบอกความสนิทสนมของผมให้หมอปลาแต่ว่าป้ารัตนาเนี่ยเราไม่เจอมานานมากนะนานนานนะเป็นไงบ้างรัตนาไม่รู้ก็น่าสบายดีนะอยู่ไหนความน่ารักของหมอป้าเดี๋ยวผมกระซิบไว้นะป้ารัตนามาถ่ายคลิปอ่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ป้ารัตนาได้ค่าตัวหมอปลาจะเอาเก็บฝากไว้กับญาติพี่น้องของป้ารัตนานะคือหมอปลาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาแกทำงานเนี่ยช่าช่องผมนะไม่เคยเอาค่าตัวสักบาทใช่แล้วถ้าให้นะโกรธด้วยชีวิตแกแกไม่มีตังค์นะหมอปลาแต่แกอยู่ได้เพราะว่าเมียรวยเพราะว่าที่ดินตรงนี้ของคุณฟ้าใช่ไปหาหน่อยก็บอยป้ารัตนาสวัสดีจ้าป้ารัตนาทักทายหน่อยคุณผู้ชมนี่ไงสวัสดีเร็วคุณผู้ชมสวัสดีทุกๆคนค่ะทานข้าวหรือยังจ้าป้าหันเรียบร้อยแล้วหันหลังไม่หน่อยแล้วป้ารัตนามีแฟนแล้วหรือเนี่ยคนที่ใช่แฟนหรือเปล่าไม่ใช่แล้วจะไปจับมือกันทำไมอ่ะแล้วมาจับกูทำไมล่ะอ้าว
เอาเมื่อกี้คุณจับมือเขาอะคุณรัตนามือไม่ได้จับมือคุณจับเขาอะคุณจับเองคุณรัตนาส่งรู้นะเขาจับเลยนะคุณรัตนาแล้วกล้องอยู่เยอะด้วยคุณมาจับมือเขาอะเฮ้ยแต่งเรื่องคุณก็บอยคุณเป็นแฟนกับคุณรัตนาหรือเปล่าผมเป็นสามีเขาครับไม่ใช่ชีวิตกูเลยคุณรัตนาครับเขาเป็นพยาบาลเขาบอกแล้วนะครับว่าเขาคือสามีของคุณครับคุณรัตนามึงไม่ต้องมาแต่งเรื่องเลยไอ้ปากหมาคุณได้ให้แหวนมาอันนี้กับคุณรัตนาหรือเปล่าครับผมซื้อให้เขาครับกูซื้อเองเว้ยกูซื้อเองเว้ยคุณรัตนาครับมันต้องมีคนโกหกเกิดขึ้นแล้วนะครับมึงแหละโกหกถ้าเขาบอกว่าเขาซื้อให้คุณทั้งนั้นเลยนะพระสงฆ์รู้เขาบอกจะสับแล้วบอกประชาชนรู้ก็สึกปืนคุณเป็นดาราหรือคุณรัตนาที่คุณมีไฟแล้วคุณไม่บอกกูไม่บอกมึงแล้วมึงแต่งเรื่องในไอ้ปากกูจะบอกพี่โนดเลยเพื่อนตำรวจเยอะออกอมรินทร์ทีวีแต่คุณมาด่าผมได้ยังไงแล้วมึงมาพูดแรงๆอย่างนี้ทำไมคุณรัตนาคุณไปพูดกับนิกกี้แบบนั้นได้ไงอ่ะโอ้ยแล้วมาพูดกับกูทำไมป้าพูดดีๆได้ไหมอย่ามาสอนนะมึงไม่ต้องสาธยายกูอย่างนี้นะตำรวจมีเยอะเลยก็จะแอบยิงเขาพูดอย่างนี้คนดูเยอะมากคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าคุณเป็นคนที่พูดจาไม่ไพเราะฟังไว้นะดิฉันเป็นพยาบาลพูดกับทุกๆคนเพราะอยู่แล้วมีคนเดียวมาดำเนินเรื่องเนี้ยคุณให้ผู้ชายกอดคอคุณมากอดกูทำไมล่ะคุณผมเป็นสามีคุณนะคุณเป็นดาราแล้วใช่ไหมคุณถึงมีสามีแล้วคุณถึงไม่เปิดตัวมึงไม่อย่ามาชี้นิ้วหนีจะตายเร็วเลยถ้าเป็นแฟนกันจริงอะมันก็ต้องกล้าหอมแก้มออกทีวีสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยป้าไปทำร้ายร่างกายเขาทำไมดูอีกแล้วกูทำไมล่ะอะไรนะขอให้พี่โน้ตถือปืนยิงทุกคนเลยอะไรนะป้าป้าจะทำร้ายร่างกายคนสิมึงพูดอย่างนี้เนี่ยกูจะพูดให้ตำรวจฟังเยอะเลยมาบ้านกูเยอะทุกวันเลยนี่หมอปลานะป้ากูไม่รู้จักกูไม่รู้จักแล้วบ้านหลังนี้คือบ้านของใครกันคุณรัตนาเฮ้ยมึงไม่ต้องมาเรียกคุณรัตนาเลยมึงควายป้ารัตนาครับป้ารัตนาครับอันนี้ออกทีวีนะครับป้ารัตนาช่วยอวยพรน้องนิกกี้หน่อยได้ไหมครับฟังทุกคนนะไอ้คนนี้ไม่ใช่คนพิเศษบ้านฉันเลยค่ะที่รักเอางี้แล้วกันมันจะได้จบเรื่องจบราวกันไปอะไรล่ะพี่เราเป็นแฟนกันใช่ไหมไม่ไม่ล่ะพี่เก็บไว้เถอะบ้านฉันรวยถ้าเธอไม่เอานี่ฉันให้มันนะเอาคุณเด็กฉันให้เขาแล้วนะเอ้ยเอ้ามันเอาไปแล้วนะเขาเอาไปแล้วนะนี่แหละมันจะไปตายใช่ไหมมันอย่างนั้นไม่อยากตายเลยให้รัตนาดีกว่าได้ไหมกูไม่ต้องการแล้วบ้านกูตำแหน่งดีๆกันเลยใครมาพูดบ้านเธอไม่ดีนะเขาสับให้เห็นเลยคุณรัตนาคนสวยคุณรับเงินไหมจ๊ะไม่ต้องพูดคนอื่นเงียบเลยโอ้เจ็ดหมอเบาแล้วหมอเบาแล้วผมเอานะป้าเอาไปละเอ้ยอยากได้ของอื่นเขาทำไมแล้วมึงไม่หยิบไปเองหนีทำไมล่ะก็ขอให้ผมไงแล้วกูจะบอกพี่โน้ตพี่จะได้ตกลงไม่เอาใช่ไหมที่รักเอามาเลยพี่ไม่เอาไหนไม่มันพูดเห็นไหมทำไมพูดกับพูดดีๆพูดกับให้พูดกับรายการก่อนพูดดีๆกับรายการก่อนฉันมีพี่ชายที่เป็นพี่โน้ตเป็นตำรวจนะและเพื่อนตำรวจเยอะเลยมาพูดกับเรารัตนาใจเย็นๆนะใครพูดดีไม่ดีมาบอกกับผมหมดเลยในปืนถือให้เห็นเลยตั้ง4คนอวยพรหน่อยพูดดีๆเอาอวยพรหน่อยนะจ๊ะอวยพรพี่อวยพรทุกคนเลยอวยพรคนนี้อวยพรเลยอ่ะไอ้นี่แหละพังเพื่อไอ้นี่แหละพังเพื่อพี่เขาเงียบเจี๊ยบบริสุทธิ์แต่ฉันเป็นพิธีกรนะจ๊ะรัตนาเนี่ยมันพูดแต่ละคำแต่เจ๊รัตนาผมเป็นพยาบาลนะชีวิตจริงอ่ะมาโนดเป็นตำรวจฉันได้เงินเธอ1,000 บาทนะจ๊ะรัตนาพิธีกรให้มอบไปขอให้ให้ป้ารัตนาพูดจาพูดจาโอเคจ้าขอพรนะครับด้วยขอพรนะจ้าอวยพรให้ถูกรางวัลที่1ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะครับป้ารัตนารอบนี้อวยพรให้ทุกคนถูกรางวัลที่1ซะด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาตามติดชีวิตของหมอปลา1วันกับภารกิจช่วยเหลือคุณยายที่นอนป่วยติดเตียงซึ่งจากการสันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะมีเรื่องราวของวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องมาพิสูจน์พร้อมกันช่วงหน้าครับตอนนี้ผมเริ่มเข้ามาผมเริ่มรู้สึกเอาแล้วแต่ไม่เยอะเห็นป่ะเห็นป่ะมันมากกว่าคำว่าผีเข้าอย่าลืมซับสไครต์นี่เป็นไงไอ้นี่ซับสไครต์แหมจะบ้าเหรอนะครับซับสไครต์นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ